สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวน้ำตกนะคะแต่ระหว่างสองข้างทางที่เราจะขับรถไปจะให้เพื่อนๆชมหญ้ามอสนะคะซึ่งตอนนี้สีอาจจะไม่เขียวสดแล้วเพราะว่าโดนแสงแดดนะคะแต่ก็ยังมีส่วนที่มีเขียวอยู่พาขับรถไปสองข้างทางก็จะเห็นหญ้ามอสแล้วก็ไปจอดรถไปเดินเล่นที่บริเวณที่มีหญ้ามอสแล้วก็มีทะเลมหาสมุทรแอตแลนติกอยู่ข้างหน้าที่เห็นนะคะเดี๋ยวเราพาชมเรียบร้อยแล้วเราจะขับรถต่อไปจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวน้ำตกกันนะคะเราจะไปที่วรรณอุทยานแห่งชาติทริเวอรี่ค่ะเป็นวรรณอุทยานแห่งชาติอันแรกของประเทศไอซ์แลนด์เลยนะคะตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงนะคะประมาณ50กิโลเองค่ะวรรณอุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่บนแนวแผ่นเปลือกโลก2แผ่นนะคะโดยมีการก่อตัวของธรรมชาตินะคะจุดเด่นก็คือจะอยู่ตรงทะเลสาบทิงวาวาราวัตที่ดูแปลกตาจะมีลาวาร้อนไหลลงมาแล้วก็เย็นตัวลงเพื่อทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์นะคะสามารถเที่ยวชมวรรณอุทยานได้นะคะตอนนี้ก็ยังให้ชมหญ้ามอสสองข้างทางอยู่นะคะเรามาช้าไปนะคะที่นี่ที่แถวนี้นะคะจะเราจะเห็นสิ่งมหัศจรรย์หลายๆอย่างนะคะไอซ์แลนด์เป็นเมืองแสนอัศจรรย์ที่ไม่มีที่ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันมหัศจรรย์ยังไงนะคะไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนเราก็จะพบสิ่งแปลกใหม่แปลกตาตลอดไปนะคะเป็นเมืองแสนมหัศจรรย์จริงๆค่ะเรามาถึงน้ำตกกันแล้วนะคะเราจะต้องจอดรถบริเวณวรรณอุทยานนี้นะคะแล้วเราก็จะเดินเข้ามาจะเดินไม่ไกลค่ะประมาณ7-800 เมตรนะคะเราก็จะมาถึงน้ำตกอันนี้น้ำตกนี้ไม่สูงมากค่ะไม่เหมือนน้ำตกที่เราเคยพาไปเมื่อ 2-3 น้ำตกที่ผ่านมานะคะแต่น้ำตกนี้จะมีหน้ากว้างค่ะหน้ากว้างหินจะเป็นสีดำนะคะในประเทศไอซ์แลนด์มีแดดเล็กน้อยเราก็เดินเล่นกันอย่างสบายๆอากาศเย็นๆนะคะน้ำตกที่นี่นะคะไม่ได้สูงมากแต่ไหลลงมามีชั้นเป็นชั้นลงมานะคะดูสวยงามมากค่ะแล้วน้ำที่ไหลจากน้ำตกนะคะก็จะไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกนะคะเห็นไหมคะในวรรณอุทยานนี้ที่เราเดินมาน้ำตกเนี่ยนะคะมีที่เที่ยวหลายแห่งมากไม่แน่ใจว่าประมาณ8แห่งนะคะแล้วก็จะมีโบสถ์สวยๆแต่เราก็ไม่ได้เดินไปนะคะมีอะไรที่เที่ยวสวยๆหลายที่ค่ะแต่เดี๋ยวเราจะไปตรงที่ที่ริมมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะทางอีกด้านหนึ่งที่นี่เดินติดต่อกันได้เลยค่ะถ้าเรามีเวลาแล้วเดินเก่งนะคะเราสามารถเดินไปแต่ละจุดได้
โดยที่ไม่ต้องขับรถไปนะคะแต่เราเดินเล่นชมน้ำตกสวยไหมคะน้ำตกหินก็จะดำดำทั้งหมดเลยนะคะเราดูเหมือนฟ้าสว่างบ้างมืดบ้างแล้วก็มีฝนตกปรอยๆลงมานะคะเราสามารถเข้าไปใกล้น้ำตกนี้ได้เลยค่ะกระอองไอน้ำของน้ำตกก็พุ่งออกมาไกลนะคะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปค่ะนี่เราเดินอยู่บนทางที่ก็ทำไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างไปให้ใกล้น้ำตกที่สุดนะคะแล้วก็จะถ่ายภาพที่ใกล้น้ำตกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันถ้ามาที่นี่เดินได้ทั้งวันเลยค่ะวรรณอุทยานที่นี่เป็นวรรณอุทยานแรกของประเทศไอซ์แลนด์แล้วก็มีเนื้อที่กว้างขวางมากค่ะมีที่เที่ยวมีที่ชมที่มหัศจรรย์หลายๆที่อยู่ที่นี่นะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าไอซ์แลนด์ประเทศไอซ์แลนด์ความขับแปลออกมาแล้วก็คือเสื้อสีขาวนะคะในวรรณอุทยานนี้นะคะถ้าเรามาแต่ฤดูนะคะเรามากันฤดูร้อนนี่เราก็จะเห็นเป็นแบบสภาพอย่างที่เห็นนี้แต่ถ้าเรามาในฤดูหนาวเราจะเห็นพื้นผิวเป็นสีขาวหมดค่ะเพราะหิมะตกนะคะแล้วในวรรณอุทยานนี้ก็จะมีทะเลสาบที่เป็นน้ำจากมหาสมุทรแอตแลนติกเข้ามานะคะสามารถไปดำน้ำดูปลาได้ค่ะมีโบสถ์มีอะไรต่ออะไรมากมายวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเที่ยวเจาะจงตรงน้ำตกเพราะน้ำตกนี้สวยมากถ้ามาแล้วไม่ได้มาตรงนี้ก็ถือว่าไม่ถึงประเทศไอซ์แลนด์ก็ว่าได้นะคะเพื่อนๆได้ชมบรรยากาศน้ำตก 3-4 แห่งที่เราพาเที่ยวกันในที่มาไอซ์แลนด์ครั้งนี้นะคะทุกวันที่เราออกมาเที่ยวเราก็จะเจอความประทับใจเจอความมหัศจรรย์ต่างๆที่เราไม่เคยเห็นที่อื่นมาเราก็มาเห็นที่ประเทศไอซ์แลนด์นี้นะคะเดี๋ยวจากน้ำตกเราจะเดินไปต่ออีกหน่อยนึงค่ะไปตรงที่ใกล้ๆทะเลสาบอันนี้เป็นทะเลสาบแล้วก็มีบ้านพักนะคะตรงนี้อยู่บริเวณของวรรณอุทยานค่ะขอบคุณและสวัสดีเพื่อนๆค่ะ